บาร์นี่คนนี้จำได้ไหมที่เขาส่งว่าเขาถือป้ายเป็นเทพบุตรอะไรประจำโรงเรียนลอยกระทงที่เรารู้สึกว่าเขาส่งคลิปมาแล้วคลิปมันแบบมันแปลกมากอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าฉันต้องเจอเออใช่เราอยากเจอมาขอนำตัวมาหน่อยเออแล้ววันนี้เขาอยู่กับเราแล้วน้องพัตเตอร์ค่ะครับหนูหนูทำเองไหมลูกใช่ครับทำเองหมดเลยครับทำไมถึงเลือกวิธีการพรีเซนต์ตัวเองอย่างนั้นบางทีผมพูดแป๊บนึงแล้วผมก็จะผิดแล้วผมก็เลยแบบเอาเป็นการคัดดีกว่าแล้วตัดต่อครับมันทำให้แบบคลิปมันเดินไปได้ครับแล้วหลังจากนี้ถ้าได้มาอยู่ในวงการบันเทิงหนูอยากทำอะไรอยากเป็นนักแสดงครับผมลองแสดงให้ดูได้นะครับยังไม่ต้องขอเฮ้ยยืนเดี๋ยวยืนไปยืนไปเดี๋ยวผมลองเป็นบทประธานบริษัทแล้วกันนะครับโอเคโอเคโอเคประมาณ180นิดๆครับตอนนี้เท่าไหร่ลูกตอนนี้15ครับเด็กอยู่ในนี้เลยครับหนูไม่กลัวอะไรเลยใช่ป่ะหนูตื่นเต้นมั้ยเนี่ยนิดนึงครับท่านประธานค่ะเริ่มเลยค่ะท่านประธานเชื่อแกมันก็เป็นได้แค่พนักงานต่ำต้อยแหละเออแกมันไม่ได้เป็นแบบชั้นหรอกชั้นมันถึงเป็นขั้นแค่ชั้นมันถึงเป็นขั้นผู้จัดการอะไรนะแกมันไม่มีสิทธิ์คุยกับชั้นเอออยากคุยกับชั้นงั้นสินะงั้นไปซื้อตุ้มตามมาก่อนเออเก่งมากเออเก่งมากลูกเอ้ยสองครั้งนี้เขาไม่กลัวอะไรเนี่ยไม่ต้องมึกว่ามันจะดูดีไม่ดูดีนะเออคือพูดผิดก็คืออุ้ยขอโทษครับฉันน่ะเป็นแค่เดี๋ยวกันกูเป็นประธานกูเป็นแค่กูเป็นแค่แล้วพูดใหม่คือทำให้เธอแบบว่าลงมือทำอ่ะเห็นไหมแล้วมันก็สร้างความสุขให้กับพวกเราเลยไหมล่ะถูกไหมลูกโอ้ไม่กลัวอะไรจริงๆขอบคุณพัตเตอร์ครับลูก